อีกหนึ่งความสามารถของ NVDA 2024.1ที่อัปเดตมาแล้วคือการจัดการกับส่วนเสริมแบบเป็นกลุ่มฟังไม่ผิดนะครับปกติเราทำทีละตัวทีละตัว,ตวแต่ตอนนี้เรา manage แบบกรุ๊ปได้แล้วนะครับหรือจัดการส่วนเสริมใน add-on store แบบเป็นกลุ่มได้แล้วนะครับความรู้นี้นะครับจุดประกายโดยพี่โจมืงนนอ่านข้อมูลอัปเดตให้ฟังว่ามีแบบนี้นะ ผมเองก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองดังนั้นนะครับผมเองไม่ค่อยได้อ่านคู่มือแต่ว่าเป็นการลองด้วยตนเองดังนั้นก็มาใครที่เรียนรู้ก็มาตามวิธีการที่ผมจะมาลองกันแบบสดๆในสื่อน,นี้ไปด้วยกันเลยครับกับสื่อโชคบริการมองค้หนึ่งสี่หนึ่งสีพลักันนะครับเริ่มต้นผมจะเปิด n v d a เมนูโดยการกด n v d i a Key บก N หรือ คุณใช้ insert n หรือ cap lock n ก็ได้นะครับกดเลยครับ n <a> menu นี่ครับ n v d a menu อ่าคราวนี้กดลูกศรลงมา preference sub menu t preference sub menu นะครับลูกศรลงอีกครับ t o sub menu t อ่า t o sub menu t แล้วก็เลือ่อลูกศรขวาครับ <lock> แล้วก็เลือ่อลูกศรลง speed v w r หาคำว่า add on store v w r b add on store แอปออนสโตร์เอ uh, แล้ว enter เข้าไปครับแอปออนสโตร์อินสตอลแอปอวงเล็บเปิดวงเล็บปิดด้หรอกอีทแต่หลายคนนะครับบางคนบอกว่ากดแบบทางทางลัดด่วน <Le ast. S 1> ได้ไหมก็บางหลายคนก็ใช้วิธีการกด NVIDIA คีย์บวกเอเปิด NVIDIA <Le ast. S 1> menu แล้วกดตัว T แล้วกดตัว A add on store in store อลแอปวงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้หรอกอีทีสไดเร์สก็จะเข้ามาสู่ add on store เช่นเดียวกันนะครับเอาแต่ วิธีการที่ท่านสะดวกและกันไม่มีผิดไม่มีถูกเพื่อนคนนั้นสอนแบบนั้นนายหมอคอมสอนแบบนี้2วิธีละที่ผมแนะนําอาจจะมีวิธีการที่3ว,วิธีการที่4อีกดังนั้นทํำยังไงก็ได้ปลายทางคือเข้ามาที่ add-on store ทุกๆหน้านะครับเราจัดการได้หมดเลยอืเราจัดการได้หมดเลย,อเเลยตอนนี้ผมเครื่องนี้ที่สาธิตนะครับใช้อยู่บน Windows 11 แต่เป็นเวอร์ชัน21่น2 1เอเองเป็นเครื่องที่บ้านนะครับก็เพิ่งได้มาอัปเดต NVDA เป็น2024.1แล้วยังมีแอดออนส่วนเสริมที่ยังไม่ได้อัปเดตด้วยเดี๋ยวจะไปอัปเดตแบบเป็นกลุ่มกันดูนะเริ่มต้นผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่แท็บหลักที่เนี่ยลื้อเ่วนลงน บนอ่ก็มีหลายตัวเนาะเหมือนกับเพื่อนๆใช้มั่งไม่เหมือนมั่งอ่าผมจะกดคอนโทรลแท็บไปที่แท็บอัปเดตกันดีกว่าคอนโทรลแท็บแพคคอมโพร์พังอ่าเขาจะพูดว่าแผ่นแนลจริงๆเขาก็บอกว่าแทพคอัลโนโฟ่์จริงๆก็คืออัปเดตเนาะแล้วก็แท็บไปที่ตัวลิสต์ส่วนเสริมรวิธีการสังเกตว่าถึงยังก็แท็บไปที่เสิร์ชก่อนแท็บไปแพคอินคอมโพร์พังแท็บไปเสิร e ์ชโอนอีนนะครับเสิร์ชปึ๊บแท็บต่อมาก็คือ ส่วนเสริมที่เตือนว่ามีการอัปเดตนะครับแท็บมาอัปเดตแท็บแอดออคอนโทรลนะครับอัปเดตเทเบแอดออนนะครับเนี่ยเราก็กดลูกศรลงมีไหมไม่มีเลยเพื่อนๆแสดงว่าลบไปหมดแล้วหรือเนี่ยอืมเออแสดงว่าลบไปหมดแล้วอ่ะดังนั้นไปติดตั้งดีกว่าไปติดตั้งนะครับส่วนเสริมที่เราอยากติดตั้งเป็นแบบเป็นกลุ่มกันดูอ่ะผมกดคอนโทรลแท็บไปอีกท แ a n el อ่าเนี่ยครับแผน e นี้เราก็แทบมาที่เ r c h ์หมือนเดิมแท็บจนเจอเสิร์ตแล้วแทบอีกทีเราเอาไว้รเบ add on นะครับ, Av ailable, Av ailable รบปกติเราก็ต้องเลื่อนลูกศรไปที่ตัวนั้นกด enter นีอย่างเช่นตัวนี้ Accessible Agenda ผมต้องการผมก็กด Enter แล้วก็เลือกลูกศรมาที่ Install i n s t o r e Enter อีกนี่คือตัวที่1แล้วก็ทำตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยโคลดแล้วก็ทำทีเดียวแต่ว่านะครับเราสามารถจัดการส่วนเสริมแบบเนี้ยได้เหมือนเราจัดการใน Explorer ไปเลยได้เลยเราสามารถใช้วิธีการ Sa <on> Sto สมมุติว่า Add Updates on up แ <D> อป on document a t i o n e m i o นะครับผมเลือกลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีส่วนเสริมที่เขาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งส่วนเสริมที่ผมจะไม่ใช้กันดูอย่างเช่น Access 8ตัวแรกตัวแรกคือ Access 8 Ma t นะครับลูกศรลงมา Accessible agenda s e m i c o n Accessible agenda ลูกศรลงมาอสอตัวพอแล้วกันผมจะคำว่ากลุ่มเนี่ยคือตั้งแต่มากกว่า1ตัวก็คือ2ตัวขึ้นไป อย่างเช่นผมอยู่ที่ Access 8 Mat s e m i c o n อ่า Access 8 Mat นะครับผมใช้วิธีการคือใช้ชิปค้างไว้แล้วลูกศรลง Access m c o s t a t o c l i s e m i c o n a l 2024คุ้นๆไหมครับเหมือนกับเวลาเราเลือกในไดซีไดดีอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้เราเลือกตัวที่1กับตัวที่2ไปแล้วหลังจากนั้นกด Enter ครับคนเทเมู อ่าแล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ i n s t a r l selected a d d n i n s t a l selected add-on เนี่ยเขาบอกเลยนะครับ i n s t a r e selected ก็คือติดตั้งส่วนคือถ้าคุณชิปแล้วลูกศรลงลงลงไปหมดเลยก็จะติดตั้งทุกตัวเลยนะอ่าผมกด enter ที่ add-on store วงเลปิดบปิดเลือกติดตั้งไปแล้วตอนนี้ก็คือ access 8 m a แมทกับ accessible agenda ผมเลือกติดตั้งแล้ว เมื่อเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์เราก็ต้องแท็บไป Close หรือ Escape แล้วตอบ Yes นะครับผมจะแท็บไปที่ Close c l o w s e button นะครับ Enter ได้เลยตึง Yes button นะครับเขาก็จะมีการถามว่าเราจะ restart เพื่อติดตั้งส่วนเสริมไหมก็ Enter ได้เลยครับเขาก็จะ restart n v d a แล้ว เปิดขึ้นมาใหม่นะครับ PPD ตัดอ่ะเมื่อเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เข้าไปที่เดิมเลยครับไปเช็คว่าติดตั้งส่วนเสริมพร้อมกันทีเดียวตอนนี้2ตัวไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะ Insert N หรือ cap l o อก N หรือสอนลงมาที่ Preference Submenu P อ่าหรือจริงๆกดตัว T แล้วกดตัว A Install Install a l l วงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้แล้ว Access 8 Match Install นี่ครับ Access 8 Match ตอนนี้อยู่ใน Install Add On แล้วนะครับหรือลูกศรลงจะมีไหม Access 6 Version 9.1.6 ติดตั้งพร้อมกันทีเดียวได้2ตัวเลยคุณใช้วิธีการเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าการเลือกนะฮะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าแล้วเราต้องการเลือกข้ามตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลบแบบเดิมก่อนนะครับลบแบบเดิมก่อน Access แปดแมทนี่ครับ a c c e s ตแปดแมทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แท็บแรกก็คือแท็บ Install นะครับเราผมอยู่ที่ Access แปดแมทใช่ไหมครับ นี่ครับหรือผมอยู่ที่ลูกศรลงมา accessible agenda คราวนี้ผมใช้ชิปแล้วผมต้องการเลือกตัวข้างบนด้วยชิปค้างไว้แล้วลูกศรขึ้นนะขึ้นมาไม่ยอมขึ้นเหรอขึ้นแล้วเขาาไม่ยอมอ้าไม่ยอมพูดเหรอเพื่อนเพื่อนอ่ชิปลูกศรขึ้นตอนนี้คือ ผมอยู่ที่ Accessible Agenda แล้วผมชิปค้างไว้แล้วลูกศรขึ้นแล้วปล่อยเขาก็จะเลือก a c Set 8 Match ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมต้องการลบแบบพร้อมกันทีเดียว2ตัวเลยก็ Enter <Contact S 1> จะมี c o n t e x t Menu ขึ้นมาแล้วกดลูกศรลงมาหา <Remove selected S 1> ครับ Remove Selected อันนี้คือถ้าคุณอยากเลือกมากกว่าที่อยู่ติดกันเลยนะที่อยู่ติดกันก็เลือกลูกศรขึ้นขึ้น,นหรือลงลงให้เขาเลือกไปเรื่อยๆได้เลยแล้ว e อนเตที่ Remove Selected เนี่ยนะครับเอนเตอร์แ d ้วแแมทแอออนฟอมเอนด้าดีแคนงบีอันโดนจุดริม r c h ั็บน็เคนี่ยครับคือเอ่อต้องให้มีการจำไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตกลงอันนี้ต้องจำหรือไม่จำเนี่ยอ่ะผมสเปซบาร์ให้จำไหมส <Space check. S 1> เปซเช็คอ่ะให้จำแทบไปแทบไปแล้วก็แต่ ตอบ yes สเปซบาร์ไปเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราเราเลือกไว้ว่าเราจะรีมูฟสอหลังจากนั้นเราก็แทบไปที่โคลสครับนะครับเราโคลดได้เลยนะครับสเปซบาร์ที่โคล e แทบมาโคลดเพื่อทำการยืนยันการลบทีเดียว2ตัว r e ครัเขาจะตอบว่า yes นะครับ enter ต่อได้เลย ก็จะลบทีเดียวไปแล้ว2ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าอ้าวแล้วถ้า add-on ตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5มันอยู่ไกลกันล่ะความสามารถทํายังไงอ่ะเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมเหมือนเดิมครับ Nvidia Key บวก n ผมใช้ insert n กดตัว t Tango กดตัว a alpha n ดวเดวนี่ยครับตอนนี้ก็ตัวแรกก็เป็นอ่ ift diver แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองติดตั้งกันดูใหม่ครับในแท็บอัปเดตในแท็บอินสต l l อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับกดคอนโทรลแท็บไปที่แท็บที่2คืออัปเดตอันนี้อัปเดตกดคอนโทรลแท็บต่อไปที่แท็บที่3ก็คืออินสตอร์แอดออนหรือส่วนเสริมตัวใหม่กันครับ available add-on tab จริงๆตรงเนี้ยคุณสามารถไปเร็วได้โดยการกด alternate a เลยนะครับไม่หรือหรือคุณจะแท็บไปก็ได้แท็บไปที่เสิร์ชแท็บ ก็จจะเจอคราวนี้เราจะมาลองแบบว่าให้มากกว่าสองม้มอ่าคราวนี้ผมจะใช้คําสั่ง control แทนคือคุณต้องการตัวไหนเดี๋ยวมาลองทำไปด้วยกันครับคือคราวนี้ตัวไม่ต้องติดตัวส่วนเสริมไม่ต้องติดกันแล้วนะครับเพราะคำสั่งชิปเนี่ยการที่เราเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงเขาจะเลือกไปเรื่อยๆหรือเลือเล่อน,อน,อน,อนขึ้นเลื่อนขึ้นเขาจะเลือกตัวติดกันตัวติดกันตัวติดกันไปเรื่อยๆแต่บางครั้งส่วนเสริมบางตัว มันมีส่วนเสริมบางตัวที่เราไม่ต้องการแล้วมันขั้นไว้อยู่อ่ะอันแรกผมจะเอาคราวนี้ให้คุณเลื่อนลูกศรขึ้นลงไปจนเจอตัวแรกก่อนอย่างเช่นผมต้องการตัวแรกคือ accessible agenda แล้วกันครับอ่าตอนนี้เป็น accessible agenda นะครับแล้วให้กด control ค้างไว้ครับอืมคราวนี้ control ค้างนะครับแล้วคราวนี้เลื่อนลูกศรไปจนเจอ ส่วนเสริมตัวที่2ที่คุณต้องการติดตั้งแบบเป็นกลุ่มกันนะครับให้กด s p สเปซบาเลยให้กด Spacebar ตัวที่ add-on ที่คุณต้องการติดตั้งเมื่อกี้เราโดดข้ามตัว ตัวนี้มาแล้วเราก็เลื่อลูกศรลงไปเรื่อยๆเนี่ย AI Content เด็กคลเนี่ย AI อนเเอาไหมเลื่อลูกศรลงไปไม่เอาเลื่อลูกศรลงไปต่อคอนโทร l ยังกดค้างไว้อยู่นะครับคอนโทรลยังกดค้างไว้อยู่แล้วเราก็เลื่อลูกศรลงไปไม่เอาตัวนี้ก็ไม่เอาล่อลูกศรลงต่อสตูดิโออินเทนซ t อ่า Android Studio เอาไหมถ้าเอาก็ Space Bar เปซเขาก็จะบอก s e l e c t เด เอา้าตกลงเราอยากจะเอา access แปดแมทดีกไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาก็เลื่อนลูสอนลงมาต่อ application dictionary semicolon s t a t dictionary เอาไหมไม่เอาเลื่อนลูกลงมาต่อ audio manager semicolon audio manager เอาไหมไม่เอาลงลูกอนลงมาต่อ audio manager, audio อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เอาเลื่อนลูกลงมาต่อ body, okay, okay, okay. แต่อย่าลืม space bar อ่ะ control กด control ค้างไว้นะครับกด control ยังค้างไว้อยู่ body, body, okay. อี่โออโต้คลิปอย่างเงี้ยถ้าต้องการเออผมก็ไม่รู้อ่าส่วนเสริมไหนเป็นส่วนไหนนะคอนโทรลยังค้างไว้อยู่แล้วเราก็ Spacebar เขาก็จะบอกว่าสเปซสี <Space. S 1> เมื่อคุณพอแล้วให้ปล่อยคอนโทรลครับคอนโทรเนี่ยต้องกดตั้งแต่กดตลอดตั้งแต่คุณเจอส่วนเสริมตัวแรกที่คุณจะเอานะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Enter ครับตอนนี้เราเลือกไปกี่ตัวแล้ส3หรือ4 สหรือ4ตอนเนี้ย Enter ไปครับ c <Content ment. S 1> อ n เ a c t menu ่าแล้วก็กดลูกศรลงมาหาคำว่า In store selected install selected add-on install s e l e c t add-on ก็คือติดตั้งส่วนเสริมที่เลือกไว้ Enter ได้เลยครับ add-on store ว n add-on วงเล็บเปิด tab เบ r ร์วงเล็บปิดแล้วเราก็แท็บไปหา chrome add-on install selected add-on s e เมื่อเราแท็บมาเขาจะบอกว่าเราเลือกไว้กี่ตัวนะครับ4 add-on อย่างเงี้ยเป็นต้นคุณเลือกได้เยอะมากเลยแล้วแต่ตามใจคุณเลยครับแล้วก็แท็บไปที่โอเคอ่าครอสครับผมโครสเมื่อเจอปุ่มโครสแล้วเอนเตอร์ได้เลยครับเราก็จะได้เจอหน้าต่างรีสตาร์ทแล้วอยู่ที่ปุ่มเยสก็เอนเตอร์ได้เลยครับแต่ที่ผมยังไม่กล้าลองก็คือคอนโทรล A นะครับ พอตอนเอเพราะว่าเดี๋ยวไปลบเอาส่วนเสริมทั้งหมดตอนเนี้การใช้เหมือนใน Explorer เลยครับที่เราจะเลือกแบบการใช้ชิปและเลือกการใช้ด้วยกับคำสั่ง Control ใครที่ใช้งาน Explorer หรือหน้าต่างของไดซีได้ดีแล้วคัดลอกตัดวางแบบคุ้นเคย nvda 2 0 2 4 1นําความสามารถเนี้ยการใช้ชิปการใช้คอนโทรลในการเลือกในการ ที่คุณจะเลือกแบบติดกันเลือกแบบเว้นให้คุณสามารถจัดการส่วนเสริมได้ทั้ง update, install, อัปเดต i n s t a อ l อัปเดตก็คืออัปเดตเนาะ Install ก็คือติดตั้ง Remove ก็คือถอนนะครับผมได้หรือ Disable ก็ได้อ่คราวนี้เมื่อ r e สตาร์กลับมาแล้วนะครับผมก็กดแค p Lock End มันก็ได้เพราะผมตั้งแค p Lock ไว้ด้วย ปิด n v i d i a เมนูขึ้นมาแล้วลูกศรลงไปที่ t o ซับเมนู enter หรือลูกศรขวาแล้วก็ลูกศรลงมาหา add on store ดังนั้นไม่ผิดไม่ถูกครับคุณจะใช้ insert n t a หรือจะทำแบบผมตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดครับ enter เข้าไปที่ add on store ตอนนี้เราติดตั้งไปพร้อมกันเมื่อกี้เลือกเลือกเลือกกด install ทีเดียวโคล e ทีเดียวปุ้มมาเลยเขาเรียกเป็นการ manage แบบกรุ๊ปนะครับ ตอนนี้ลองลูกศรลงครับ a c c e s doc. s i b l e a g e n d a ติดตั้งแล้วลูก t a ล t ม r อ่า Add-on Documentation Ad ก็ติดตั้งแล้ว <Android Studio S 1> โอ้เราติดตั้งแต่ตัว A มันเลยติดกันหมดเลยเนี่ย <Port S 1> Auto Clip อครา,าวนี้ผมก็จะลบออกแบบทั้งกลุ่มไปเลยผมใช้วิธีเดี๋ยวสิผมอยู่ที่ Auto Clip แล้วกันนะครับ แล้วผมก็ชิปค้างไว้และลูกศรขึ้น Android Studio Document s e m i ครบสตัวแล้วครับแล้วปล่อยชิปนะครับอ่าอยู่ที่ตัวที่หนึ่งแล้วก็ชิปขึ้นเลือกตัวที่2ชิปขึ้นลูกตัวที่สาชิปชิปเนี่ยต้องค้างไว้นะครับผมเมื่อเลือกได้สี่ตัวแล้วก็แทบก็เอนเตเพื่อเลือกว่าคุณจะทําอะไรกับส่วนเสริมตัวนี้อ,นอ่าแล้วก็ หรือสอนลงมาหา remove หรือ disable d i s a b l e อ่าผมจะ remove ไปเลยเพราะผมไม่ใช้ remove selected add on อ่า remove selected add on ครับ enter ปั๊บเออตรงเนี้ยผมยังงงอยู่แต่จริงๆมันคือเออไม่ไม่ต้องถามอีกมั้งใช่ไหมคราวนี้เราลองมาแทบมาที่ add on remember this for s e l e c e add on check box not check เนี่ยไม่คือจะได้ไม่ต้องถามอีกไม่ต้อง remember และไม่ต้องถาม หรือว่ายังไงดีคือตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแม่นนะครับเพื่อนๆก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้ผมไม่ติ๊กแล้วนะรอบนี้อาแล้วแท็บไปที่ yes นะครับ space bar ไปเลยที่ yes ตรงเนี้ยเขาก็จะถามมาหมดเลยอะจริงๆผมแนะนำว่าตอบ space bar yes ไปเลยเพราะว่าจะได้คือคือถ้าเราตอบไม่ติ๊กนะครับเขาก็จะถามทุกอันเลยอะเพื่อนๆดังนั้นผมแนะนำว่า remember แท็บมาตรงที่ remember สเปซบาร์ให้เ e ช็คและแท็บไปเยดทีเดียวเสเปซบารเยดคือ uh ถ้าคุณไม่ติ๊กรีเมมเบอรเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมาถามรีเมมเบอร์ทุกตัวอืมเนี่ยเลยมาเรียนรู้และทำให้เห็นไปพร้อมกันว่ารอบแรกที่เราติ๊กรีเมมเบอร์เขาเลยถามแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้พอเราไม่ติ๊กรีเมมเบอร์เขาจะถามตัวที่สอแล้วไปเยดเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกถามเยส ขึ้นมาอีกถามเยสเพราะเราเลือกไว้4ตัวหลังจากนั้นแทบมาที่แนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเลือกไว้4 a d แอดออนแล้วแทบไปที่โคลสอโคอ่าจริงๆคุณสามารถ Escape แล้วตอบเยสได้เลยก็ได้นะ Space Bar ที่โคลสครับรีสตาร์ทได้เลยรีสตาร์ทนครับนะครับสี่แอดออนนั้นก็จะถูกลบไปแบบนี้ครับนี่คือการจัดการแบบกลุ่มเบื้องต้นที่ผมลองใช้งานกันนะครับว่าความรู้ที่ผม ได้การจุดประกายมาจากพี่โจเมงนน์แล้วผมเองก็ลองมาฝึกเล่นแล้วก็เมื่อฝึกเล่นแล้วเข้าใจในในส่วนหนึ่งก็นำความรู้มาฝากกันเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่าความรู้ของแต่ละท่านหนทางเดินไม่มีสิ้นสุดถ้าใครมีทิปเทคนิคใหม่ๆม,มาแบ่งปันกันได้ทำสื่อมาแล้วก็นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง,างต่างๆ1414ก็ สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถนำมาเผยแพร่ได้ผมเองอาจจะมีเวลาในการทำสื่ออยู่ประมาณหนึ่งอาจจะเข้าใจและก็สนใจในบางเรื่องบางเรื่องที่อาจจะรู้ไม่เยอะก็อาจจะต้องรอเพื่อนๆที่มีความรู้มาแบ่งปันกันซึ่งตอนนี้มีก็มีหลายๆท่านที่แนะนำความรู้กันหลากหลายเรื่องราว ทาง1นึ่ก็ได้รับอนุญาตนํามาเผยแพร่ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันกันด้วยเพื่อนๆก็สามารถเข้าฟังผ่านทางสายด่วน1น1 4และแอปพลิเคชันแท็บทูรีสนะครับในส่วนของอบริการจากหมอคอมอถ้าใน1นึ่ก็กด9และกด2นะครับหลังจากนั้นก็เลือกกดน่าจะเป็นกด6ใช่ไหมความรู้จักทางบ้านก็มีหมวดไอทีดนตรีแล้วก็นานานสาระส่วนใน แอปพลิเคชันแท็บทั r ริสก็ไปที่แท็บห้องสมุดนะครับแล้วก็เข้าไปที่ความรู้จากหมอคอมหลังจากนั้นก็ไปในส่วนของความรู้จากทางบ้านาแล้วก็มีเรื่องหมวดของไอทดนตรีนานานะสาระและหมวดอื่นๆเพื่อนๆสามารถเลือกสัรนรับฟังได้ซึ่งสื่อเหล่านี้จะขึ้นช้ากว่าช่องของเจ้าของผลงานโดยตรงนะครับแต่สําหรับสื่อของนายหมอคอมก็จะเป็นความรู้พื้นฐานที่ผมเองศึกษา แล้วก็เรียนรู้หรือได้รับการบอกเล่าแล้วผมขอสามารถที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาธิตให้เพื่อนๆได้ฟังกันใครที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับบทเรียนนี้ก็อาจจะโทรมาปรึกษาสอบถามกันได้เพราะว่าบทเรียนนี้การที่เราจะจัดการส่วนเสริมกันแบบกลุ่มหรือแบบกรุ๊ปได้เนี่ยคุณจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของ เอ็กซ์โพเลอรในการคัดลอกตัดวางโดยเฉพาะการเลือกนะครับในการใช้ชิปแล้วก็คอนโทรลประมาณหนึ่งว่าชิปแล้วลูกศรขึ้นลงเนี่ยหรือชิปโฮมหรือชิปเอ็เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลือกหมดเนาะคอนโทรลสเปซเนี่ยมันเป็นการ Select Not Select เนี่ยมันใช้งานอย่างไรเพราะเมื่อกี้เราเราสาธิตในการ Control Space ให้ Select แล้วจริงๆมันยังคอนโทรล p a c e ให้ Not Select ได้ด้วยนะครับ มันยังทําอะไรได้มากกว่าที่ผมสาธิตไปอีกเยอะแยะมากมายนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ลองนํามาสาธิตให้ได้ติดตามกันก็เป็นความรู้ที่นํามาฝากกันกันกบผมสีโชคบริการหมอคอม1414พลัดผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยครับนี่คือความสามารถการจัดการส่วนเสริมในรูปแบบของกลุ่มก็คือได้มากกว่าหน,นะครับกับผมสีโชคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ